ไปเบิ้งน้องน้อยดอกบานปริศนาที่ว่าก่อนหน้านี้แอดมินก็ได้มีการโพสต์ออกไปก็ได้รับความสนใจหลายดีก็คือแอดมินก็ได้โพสต์ว่าเด็กน้อยลาวเก่งแต่ว่าโอกาสเข้าบ่ถึงเลือกเกิดบ่ได้แต่ว่าเลือกที่ว่าจะเป็นได้นะสู้ๆเด้ออายเสือว่าเมื่อใดเมื่อนึงจะเป็นของน้องซึ่งว่าก็มีการปล่อยคลิปออกมาจากม่งจูเอ็นจูเนาะหัวแอดมินอ่านถึกหรือว่าเนาะสื่อของภาษาโมกเนาะนะครับความสนใจหลายอีดีซึ่งล่าสุดเนาะแอดก็ได้ข้อมูลคร่าวๆมาแล้วเนาะมีทางด้านพ่อของออฟอาเก้าก็มีการได้ข้อมูลมาส่งมาให้เนาะน้องซื้อว่าเท่ากระแจนปัจจุบันน้องเพิ่นก็เฮียนอยู่จีโองเฮียนผาคำเมืองฮุนแขวงอุดมไซเนาะซึ่งก็เป็นข้อมูลคร่าวๆกันนี่แหละน้องเป็นคนชนเผ่าเนาะแต่ว่าเป็นคนที่ว่าเตะบานเก่งเนาะดินปีกดินกองหน้าได้พิเศษสุดๆกะยังเดาะบานเดาะบานโซได้โดยมีทั้งนั้นออฟอาร์เก้าหรือว่าเท่าอินทวงอินซีเซียงใหม่ที่หลายคนหูจักกันเลยในนามของโดนัลโดประเทศลาวหรือว่าอาร์เก้านั่นเองเนาะหรือว่าเพิ่นก็ได้เบิ่งทางด้านออฟอาร์เก้าในการเดาะบานและเพิ่นก็ไปฝึกการเดาะบานต่างๆโดยเฉพาะเป็นท่าพิเศษก็คือการเดาะบานแก้เสื้อนะเบิ่งเทียบกันได้เลยมาคล้ายๆกันอีดีเนาะคือกันอีดีซึ่งอ้ายของท้าวกระแจเพิ่นก็ได้เล่าว่าเพิ่นมีออฟอาเก้าเป็นไอดอลเนาะในการเดาะบานเนาะแต่เพิ่นก็มักฮักในกีฬาบาสเตะก็สามารถเตะบานได้ดีนะเตะบานเก่งนะดินตำแหน่งกองหน้าดินอยู่ในเขตชนบทเนาะเพิ่นอยู่ในบ้านนอกแน่เนาะแต่ว่าโอกาสเข้าถึงก็ค่อนข้างยากเนาะซึ่งว่าเพิ่นอยู่ในบ้านนอกอยู่ในเมืองฮุ่นแขวงอุดมไซกะสิ่งนึงที่ว่าเห็นได้จากความตั้งใจของน้องก็คือน้องบุมีเกือบเตะบานใส่ตีนเป่าใส่เกือบทั่วไปในการเดาะบานซึ่งวันล่าสุดก็มีข่าวดีออฟอาร์เก้าจะให้เสื้อนะให้เสื้อทั้งนั้นน้องกระแจนะแต่ก็มีโอกาสจะให้เกือบอีกนะตามที่ได้ข้อมูลคร่าวๆมาแต่ถามเพิ่นว่าเพิ่นจะเอายังให้เติมกันเนี่ยมีเสื้อมีเกือบนะมอบให้กับน้องพวกนี้นะซึ่งล่าสุดจากที่ว่าแอดมินก็มีกระปานปล่อยคลิปออกไปนะทางด้านของเฮียนสโมสรของ BIS หรือของเฮียนบุญเกิดอินเตอร์เนชั่นแนลมันก็มีการให้ความสนใจและก็มีโอกาสที่ว่าจะดึงทางด้านท้าวกระแจนี่ก็คือน้องดาวบานนี่มาฝึกซ้อมอยู่ที่สโมสร BIS นะก็มีโอกาสที่จะมานะก็ถ้าติดตามกันเบิ้งมื้อนี้มันจะมีการล่มกันนะถ้ามาได้แอดมินจะไปติดขอบสนามให้เบิ้งก็แล้วกันนะก็ถือเป็นโอกาสครั้งทำมิตรของน้องกระแจก็ได้ล่ะมีหลายภาคส่วนที่ให้ความสนใจอีดีแซดมหาแอดก็ต้องการเบอร์โทรติดต่อนะถือว่าโอกาสของน้องแจ้งเกิดมีกันละขอสมเซยทุกๆภาคส่วนทุกๆคนนะที่ว่าเห็นความสัมพันธ์ของนักเตะหน่อยลาวเฮาเนาะนี่ล่ะเตะหวานเก่งขอเพียงเจ้าตั้งใจโอกาสจะมาหาเจ้าเองตามที่อ้ายเคยโพสต์ไปก่อนหน้านี้แล้วกันก็ขอจะช่วยให้น้องได้มีเส้นทางในการไปต่อมีโอกาสข้างใหญ่ในการนำต่อกับชิงที่ตัวเองฮักมากตั้งใจและก็อยู่กับมันนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเล็กน้อยที่ว่าให้ความอดทนนี่ดีเนาะเนื่องจากว่าทางอ้ายเพิ่นก็เล่าว่าเฮือนของเพิ่นอยู่ไกลนะย่างไปเฮียนเนี่ยโอ้ค่อนข้างมาไกลนะการติดต่อก็ยากกันแน่นะแอดมินก็ได้ข้อมูลมาสำนีนะ